ันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงแพทเทิร์นของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับโดยจะพูดถึง3กลุ่มโรคหลักๆที่เราเจอ1มะเร็ง2คนไข้โรคเรื้อรังนะครับแล้วก็3คนไข้สมองเสื่อมนะครับอันแรกก่อนมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยคนไข้เนี่ยแพทเทิร์นชีวิตเขาเนี่ยนะฮะจะเหมือนปกติเลยในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าพอถึงจุดที่โรคมันแพร่กระจายเนาะการทรุดของร่างกายจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วก็ดาวลงทันทีเลยอันที่2คือโรคเรื้อรังหมายถึงคนไข้ที่เป็นโรคเช่นหัวใจวายนะครับไตวายนะครับทุงลมโป่งพองพวกเนี้ยนะคนไข้คือมันจะมีช่วงที่มันหนักมากๆโอ้เหมือนจะไปแล้วต้องใส่ท่อนู่นนี่นั่นนะครับดิ่งลงมาเลยนะแต่พอเรากู้ขึ้นมาได้นะครับมันก็กลับขึ้นมาใกล้ๆปกติเนาะอาจจะซุดลงนิดหน่อยถ้าเราประคับประคองไม่ได้มันก็จะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดโรคเกิดแอคทีเวทอีกครั้งนึงมันก็จะดรอปลงมาแล้วค่อยๆซุดลงแบบนี้นะครับเนาะก็คือมีช่วงดาวน์แอนด์อัพนะครับผมส่วนที่3คือโรคสมองเสื่อมอันนี้เนี่ยคนไข้จะค่อยๆมีแต่ซุดลงอย่างเดียวนะครับแย่ลงอย่างเดียวช้าๆแต่จะช้ามากนะครับช้าๆแล้วค่อยๆดิ่งจนจากคนไข้แบบลืมนิดๆหน่อยๆจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนนอนติดเตียงนะครับช้าแบบคนที่อยู่ใกล้ชิดที่ดูแลเนี่ยบางทีแทบไม่รู้ตัวเลยว่าอันนี้ซุดลงแล้วแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆมาเยี่ยมอีกครั้งเราจะเห็นว่าโอ้โหแย่ลงกว่าครั้งก่อนเนาะแต่ว่าแพทเทิร์นจะสโลปช้าๆนะครับก็การที่เราได้เข้าใจแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราก็จะได้อย่างน้อยเตรียมใจเนาะอะไรกันเนี่ยคือเตรียมตัวให้เหมาะสมว่าเอ้ยแต่ละโรคเราจะสู้กับมันยังไงดีใช่ไหมครับอย่างโรคมะเร็งเราก็รู้เอ้ยเราต้องยื้อช่วงแรกให้แบบให้แข็งแรงที่สุดยาวที่สุดก่อนมันจะแพร่กระจายเนาะอันที่เป็นโรคที่เป็นเรื้อรังเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทริกเกอร์ให้โรคมันกำเริบขึ้นมามันจะได้ไม่สุดลงจะได้ยืดระยะเวลาไปได้ส่วนสมองเสื่อมก็เช่นกันนะครับอย่างน้อยเราเข้าใจว่าเออมันคนไข้น่าจะไม่ได้ดีขึ้นนะเออเราจะเตรียมใจเออมันมีแต่สุดลงแต่ทำไงให้สุดลงช้าที่สุดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ